สุดยอดเทคนิคนะครับที่จะช่วยลดน้ำหนักท่านได้ไวแบบที่สุดผมใช้คำว่าที่สุดในโลกเลยปลอดภัยไวประหยัด โอเคครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องสุดยอดเทคนิคนะครับที่จะช่วยลดน้ำหนักท่านได้ไวแบบที่สุดผมใช้คำว่าที่สุดในโลกเลยปลอดภัยไวประหยัดสเต็ป by สเต็ปเลยนะครับสำหรับปี2022ถึง2023ถือว่าเขาเรียกว่าใหม่ล่าสุดก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องของเทคนิคลดน้ำหนักนะครับต้องบอกเลยครับในโลกใบนี้มีเยอะมากมีหลายวิธีมากแต่ที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับเป็นเทคนิคการลดน้ำหนักที่ผมมั่นใจว่าเร็วสุดๆเร็วโคตรๆปลอดภัยสุดๆทั้งลดโรคเรื้อรังต่างๆได้ดีแบบสุดๆคือผมใช้กับตัวผมเองแล้วก็กับนักเรียนในคลาสนะครับที่อยู่กันเนี่ย 2-3,000 ชีวิตนะครับแบบได้ผลแบบดีมากๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเทคนิคที่ผมจะมาบอกก็คือการทำ intermittent fasting นะครับแบบ healthy นะ healthy intermittent fasting กับ healthy low carb diet หรือ healthy ketogenic diet เลือกได้ทั้ง2แบบนะครับคือตัว healthy IF เนี่ยต้องเป็นแบบ healthy ถ้าท่านทำ IF แบบไม่ healthy แบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพเดี๋ยววันนี้จะมาบอกว่าคืออะไรแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับและวิธีการเริ่มทำแบบง่ายๆรวมทั้งกับเรื่องของ healthy low carb ก็คือการทานแป้งต่ำแบบสุขภาพดีและ healthy ketogenic diet คือการทาน ketogenic แบบสุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับแบบเป็นสเต็ปๆแล้วก็เริ่มต้นแบบง่ายๆนั่นเองต้องบอกงี้ฮะว่าในวันนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้นะครับอันที่1 นะครับก็คือเรื่องของ basic นะครับ how to do ก็คือ basic ในการที่ท่านจะทำ intermittent fasting แล้วก็เริ่มทาน low carb กับ ketogenic แบบ healthy สุดๆเหมาะกับใครบ้างก็ beginner เลยครับผู้เริ่มต้นอันที่2นะครับผู้ที่แบบ advanced แล้วนะครับแต่ว่ามีน้ำหนักนิ่งนะครับแบบนี้เป็นต้นหรือว่าผู้ที่มีภาวะโยโย่เอฟเฟคส่วนข้อที่2ที่จะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือเทคนิคนะครับการทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถเผาผลาญทั้งน้ำตาลและไขมันได้ตลอด24ชั่วโมงใช้คำนี้นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าร่างกายปกติของเรานะของเราเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ 90% เนี่ยเผาผลาญเป็นแต่น้ำตาลคนส่วนใหญ่ 99% เลยมักจะเผาผลาญไขมันไม่เป็นแต่ถ้าท่านรู้เทคนิคในวันนี้จะเผาผลาญไขมันได้ด้วยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายท่านทานน้ำตาลเผาน้ำตาลทานไขมันเผาไขมันไม่ทานอะไรเผาไขมันที่เก็บไว้ตามส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตับไม่ว่าจะเป็นรอบเอวไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจแบบนี้ดีสุดนะครับและข้อที่3ที่ท่านจะได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการเริ่มต้นทาน healthy ketogenic dietและนะครับ healthy intermittent fasting นั่นเองนะครับแบบง่ายๆเลยต้องบอกเลยครับว่าสำหรับเทคนิคในวันนี้นะครับแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะครับใหญ่ๆนะครับ3ขั้นตอนใหญ่ๆซึ่งเดี๋ยวจะเจาะลึกให้แล้วก็แถมเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้นะครับง่ายๆนะครับวันนี้ง่ายๆสบายๆเลยสำหรับเรื่องของการที่เราจะเริ่มนะครับทำ intermittent fasting เนี่ยข้อแนะนำของผมนะการทานทำ intermittent fasting เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของชนิดอาหารมันจะแยกกันนะครับการทำ intermittent fasting ก็คือการที่เราทานเมื่อไหร่และไม่ทานเมื่อไหร่คือท่านจะทานเวลาไหนกับท่านไม่ทานเวลาไหนนี่เขาเรียก intermittent fastingส่วนท่านทานอะไรนี่ก็คือชนิดของไดเอทหรืออาหารนั่นเองนะครับเช่นท่านทานเลือกทานโลคาร์บไดเอททานเฮลตี้คีโตจินิกไดเอททานเมดิเตอร์เรเนียนไดเอททานเวแกนนะครับหรือว่าทานเจอะไรอย่างนี้นี่เขาเรียกชนิดการทานซึ่ง IF สามารถเป็นส่วนประกอบของการทานทุกชนิดได้แต่ถ้าท่านอยากจะลดน้ำหนักได้แบบรวดเร็วแบบสุดๆผมใช้คำนี้เลยว่าเอาว่าเร็วแบบสุดๆในโลกใบนี้เลยอ่ะผมก็แนะนำว่าท่านควรจะทำ intermittent fasting ร่วมกับ healthy ketogenic diet นะครับท่านอาจจะลด5โลถึง10โลภายใน 1-3 เดือนเลยแล้วแต่น้ำหนักตั้งต้นของท่าน
เอวท่านอาจจะลดได้1นิ้วถึง5นิ้วเลยก็ได้ภายใน 1-3 เดือนแบบสบายมากๆนะครับซึ่งก็ขึ้นกับน้ำหนักตั้งต้นของท่านยิ่งน้ำหนักท่านมาก100-120อาจจะลดได้ที20โลแบบสบายๆแต่ถ้าน้ำหนักท่านไม่ได้มากนักอาจจะแบบ50-40นี่เราก็ต้องมาดูเรื่องของสุขภาพเป็นหลักด้วย3สเต็ปในการเริ่มทำ intermittent fasting ควบคู่กับทาน healthy ketogenic diet หรือ healthy low carb diet นะครับข้อแรกเลยครับนั่นก็คือการขยับมื้ออาหารการขยับมื้ออาหารนะครับท่านไม่ต้องไปคิดว่าท่านจะต้องอดอาหารอะไรกี่ชั่วโมงอะไรนักหนาไม่จำเป็นเทคนิคง่ายๆคือให้ท่านขยับมื้ออาหารถ้าปกติท่านทาน8โมงเช้านะครับท่านก็แค่ขยับมื้ออาหารให้มันสายเป็น8โมงเช้าเป็น9โมงเช้าเป็น10โมงเป็น11โมงจนไปรวมกับมื้อเที่ยงได้นะครับนี่คือแบบที่1นะครับก็คือขยับอาหารเช้าให้สายขึ้นเรื่อยๆจนไปรวมกับมื้อเที่ยงนะครับหรือล่นมื้อเที่ยงกับมื้อเช้ามารวมกันก็ได้นะครับอันนี้คือเทคนิคข้อที่1นะครับหรือถ้าใครบอกว่าตอนเย็นไม่ค่อยทานอาหารแต่ตอนเช้าอยากทานอาหารเพราะว่าชอบทานอาหารช่วงเช้าไม่มีปัญหาให้ขยับมื้อเย็นลงมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับเช่นปกติท่านทานอาหารเช้า8โมงเช้าทานอาหารเที่ยงตอนเที่ยงท่านขยับมื้อเย็นลงมาครับจากทาน2ทุ่มมาทุ่ม1มา6โมงเย็นนะครับมา5โมงเย็นมา4โมงเย็นมา3โมงเย็นนะครับแล้วท่านขยับอาหารเที่ยงไปที่บ่ายโมงบ่าย2แล้วสุดท้ายรวมอาหารเที่ยงกับอาหารเย็นเข้าด้วยกันท่านก็อาจจะกินอาหารเช้าตอน8โมงเช้าแล้วท่านไปทานอาหารเย็นกับเที่ยงควบกันนะครับตอนสักบ่าย2บ่าย3หรือบ่าย4แค่นี้นะครับ IF ของท่านจะอยู่ในช่วงนะครับ14/10หรือ16/8แบบง่ายๆนะครับหรือบางคนอาจจะไปถึง18/6แบบสบายๆนะครับอีกเทคนิคนึงในการขยับมื้ออาหารก็คือการข้ามมื้อเช้าไปไม่ต้องกินมื้อเช้าเลยก็กินเที่ยงกับกินเย็นเช่นท่านไม่กินมื้อเช้าเลยนะท่านไปกินตอนเที่ยงแล้วก็ทาน6โมงเย็นแบบนี้เป็นต้นนะครับแค่นี้ก็เป็น IF 18/6แล้วหรือท่านงดมื้อเย็นทานมื้อเช้าตอน8โมงเช้านะครับแล้วก็ไปทานมื้อเที่ยงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ 20/4 แบบสบายๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับแล้วแต่คนถนัดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชีวิตการทำงานของท่านคือถ้าท่านต้องไปเลี้ยงบ่อยๆตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำให้ท่านกระเถิบเช้าให้มาสายหรือว่างดมื้อเช้าไปแล้วท่านก็จะไปแฮงเอาท์อะไรตอนเย็นก็ว่าไปแต่ถ้าท่านเป็นคนที่แบบมีครอบครัวต้องกลับไปทานข้าวกับลูกพร้อมหน้าพร้อมตาในช่วง4โมงเย็น6โมงเย็นแบบนี้ผมก็แนะนำว่าท่านก็ลองขยับมื้อเช้าเข้ามาขยับมื้อเย็นเข้ามา4โมงถึง6โมงให้มาใกล้ๆกันแบบนี้ก็จะเป็น16/8หรือ18/6แบบง่ายๆแล้วนั่นเองนะครับงั้นเทคนิคแรกก็คือเทคนิคการขยับมื้ออาหารนะครับมีเทคนิคก็คือเช้าไปสายเย็นมาบ่ายข้ามมื้อเช้าหรืองดมื้อเย็นนะครับท่านไม่ต้องกลัวโรคกระเพาะอาหารนะครับเพราะว่าโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่ท่านข้ามมื้อหนึ่งไปให้ท่านคิดถึงกลุ่มของพระสงฆ์ใช่ไหมครับนะครับพระสงฆ์ท่านก็เป็นไงครับก็ข้ามมื้ออาหารมื้อเย็นไม่อย่างนั้นพระสงฆ์ทุกรูปก็จะต้องเป็นโรคกระเพาะจริงไหมครับแต่ว่านี่ไม่เป็นไงฮะอันนี้ตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องใช้วิทยาศาสตร์อะไรมาพูดมากมายนะฮะเราเห็นกับตาของเรานะครับหรือว่าในช่วงทางศาสนาอื่นเช่นการถือศีลอดเป็นต้นนะครับเป็นไงฮะไม่ได้ทานอาหารเป็น10ชั่วโมงไม่อย่างนั้นทุกคนก็ต้องเป็นโรคกระเพาะหมดทำไมถึงไม่เป็นเอาอย่างนี้การบอกว่าทานอาหารตรงหรือไม่ตรงเวลาจะเป็นหรือไม่เป็นโรคกระเพาะอาจจะไม่เกี่ยวนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวครับสิ่งที่เกี่ยวก็คือเชื้อตัวนึงที่ชื่อว่า H. pylori ตัวนี้ครับจะทำให้ท่านมีภาวะเป็นโรคกระเพาะอาหารได้ง่ายแต่ไม่ได้บอกว่าคนมีเชื้อ H. pylori จะเป็นทุกคนนะครับแต่มันมีส่วนเกี่ยวข้องมากๆและรักษาไม่ยากเลยนั่นเองนะครับโอเคเทคนิคข้อที่2นะครับเทคนิคข้อที่2นะครับเทคนิคนี้เป็นการเริ่มต้นทาน healthy ketogenic diet หรือ healthy low carb diet อย่างง่ายๆนั่นคือการเติมไขมันในมื้ออาหารนะครับ 10-20% เริ่มต้นแค่นี้การเติมไขมันในมื้ออาหาร 10-20% พร้อมกับการลดแป้งนะครับและน้ำตาลนี่ตัดทิ้งเลยไม่เติมและแป้งลดลงครึ่งหนึ่งเช่นถ้าท่านทานข้าวถ้วยหนึ่งผมขอให้ทานข้าวครึ่งถ้วยแล้วทาน
โปรตีนเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรืออะไรก็ตามและให้ติดมันขึ้นนิดหนึ่งนะครับไขมันในอาหารถ้าท่านจะเพิ่ม 10-20% มีทางเลือกอะไรบ้าง1ถั่ว1กำมือนะครับถั่วเปลือกแข็งไม่ว่าจะเป็นแอลมอนด์พิสตาชิโอวอลนัทถั่วลิสงแมคคาเดเมียได้หมดสลับกันทานนะครับอันที่2นะครับท่านอาจจะเติมอะโวคาโดสักครึ่งลูกในมื้ออาหารวันนึงก็สักครั้งนึงก็เพียงพอนะครับสัปดาห์นึงก็ทานสัก 1-2 ลูกก็เพียงพอนะครับอันที่3นะครับท่านอาจจะเปลี่ยนจากน้ำสลัดครีมเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโอลิฟออยล์กับบาลซามิกแบบเปรี้ยวๆนิดนึงสไตล์ฝรั่งนิดนึงก็ได้ครับหรือท่านอาจจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในการปรุงแต่งอาหารต่างๆในมื้อนั้นของท่านก็ได้นะครับหรือท่านอาจจะเพิ่มไขมันธรรมชาติจากการท่านที่กินอกไก่แห้งๆก็ไปกินสะโพกไก่สะโพกไก่ติดหนังนิดหน่อยไปกินปีกไก่ไปกินน่องไก่ที่มีหนังบ้างไปกินเนื้อที่ติดมันเล็กน้อยไปกินหมูสันคอหมูที่มีมันเพิ่มเติมบ้างกินไข่รวมกับไข่แดงบ้างกินปลาที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะปลานี่ผมแนะนำจริงๆนะครับการทานปลาที่มีไขมันสูงเนี่ยนะครับจะช่วยให้ท่านได้รับสารที่ชื่อว่าโอเมก้า3ซึ่งจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบในร่างกายลดการอักเสบในร่างกายท่านอายุยืนแน่นอนมะเร็งลดลงโรคต่างๆลดลงชีวิตดีขึ้นน้ำหนักลดลงคุมน้ำหนักง่ายขึ้นสมองฉลาดขึ้นแนะนำจริงๆนะครับสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งอย่างนี้ถือว่าโอเคมากๆถ้าได้มากกว่านั้นก็ดีครับถือเป็นโปรตีนและไขมันชั้นดีส่วนข้อที่3ครับเทคนิคข้อที่3นะครับอันนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับนั่นก็คือการกำจัดสแน็คหรือของว่างออกไปซึ่งเทคนิคการกำจัดสแน็คหรือของว่างออกไปอันนี้สำคัญมากๆนะครับคนสุขภาพดีอยากมีสุขภาพดีตลอดชีวิตสิ่งที่ผมแนะนำคือท่านควรทานอาหารไม่เกิน3มื้อต่อวันไม่เกินไม่ควรมีอาหารว่างใดๆทั้งสิ้นในคนที่อยากสุขภาพดีใครอยากทานไปคนสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องทานนะครับโอเคยกเว้นว่ามันมีงานเลี้ยงมันมีอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่นานๆทีอย่างนี้ไม่ว่ากันแต่ท่านจะต้องทานขนมช่วง10โมงเช้ากาแฟบ่าย2กับขนมหวานตลอดนี้ผมว่ามันไม่ใช่เขาเรียกหนทางของคนที่อยากจะมีชีวิตที่ดีกับหุ่นที่ดีนะแต่ใครอยากจะเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยเข้าไปแต่เราไม่เอาไงนะเพราะนั้นการกำจัดสแน็คออกไปดีที่สุดกินเมื่อหิวให้นึกเสมอว่าที่กำลังหยิบขึ้นมากินอยู่เนี่ยอย่างสมมติเรามีน้ำเปล่าอย่างเงี้ยเราก็จะกินน้ำเปล่าถ้าเรามีขนมวางรอบตัวเราก็จะกินถูกต้องไหมเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าท่านต้องดูว่าท่านกินเพราะท่านหิวหรือท่านกินเพราะท่านว่างหรือบางทีท่านหิวน้ำท่านไม่รู้ตัวว่าหิวน้ำอ่ะท่านก็ไปกินอย่างอื่นมันก็ไม่อิ่มสักทีเพราะร่างกายของท่านขาดน้ำขาดเกลือนะครับอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นการกำจัดสแน็คสำคัญมากเทคนิคการกำจัดสแน็ค1สภาพแวดล้อม2หาอะไรทำอย่าให้มันว่างมากชีวิตเนี่ยนะครับอันที่3ทานให้อิ่มในแต่ละมื้อนะครับเต็มที่ไม่ต้องไปนับแคลอรี่เสียเวลานะครับ4เข้านอนให้ไวท่านนอนดึกเท่าไหร่ท่านไปนั่งดู Netflix เท่าไหร่ท่านหางานทำหาเรื่องไม่นอนเท่าไหร่มันก็มีโอกาสที่จะนั่งกินไปทั้งวันนะครับมันก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ไม่ได้ growth hormone ไม่ได้ฮอร์โมนที่เหมาะสมการนอนก็ไม่เพียงพอหรือเทคนิคที่5คือการดื่มน้ำให้เยอะขึ้นการดื่มน้ำที่เติมเกลือชมพูมีแร่ธาตุที่เพียงพอนะครับหรือว่าการจะใส่แอปเปิลไซเดอร์ไว้ในกล้านะครับลงไปในน้ำต่างๆเพื่อทำให้ระบบเผาผลาญเราดีแล้วก็ทำให้ความหิวเราลดลงนะครับนั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยและถ้าเกิดท่านบอกรู้สึกว่าเฮ้ยมันหิวระหว่างมื้อต้องทานสแน็คแปลว่ามื้อก่อนหน้านั้นน่ะท่านทานไม่พอท่านต้องทานอาหารเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะโปรตีนและไฟเบอร์ซึ่งโปรตีนผมแนะนำอย่างนี้นะครับใครที่กำลังคิดจะซื้ออาหารเสริมที่เป็นโปรตีนผงโปรตีนชงคือมันเป็นเงินของท่านนะผมไม่ห้ามหรอกท่านอยากทานก็ทานไปแต่ผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ผมรักผมจะบอกเขาเสมอว่าถ้าเราจะต้องเอาเงินที่เราหามาด้วยความยากลำบากเนี่ยไปซื้ออาหารเสริมมากินเนี่ยผมอยากให้ท่านเอาเงินที่หามาอย่างยากลำบากไปซื้ออาหารธรรมชาติกินไปซื้อเนื้อไก่ดีๆเนื้อหมูดีๆเนื้อวัวดีๆเนื้อปลาดีๆหาเวลาดีๆให้ชีวิตของเราทานอาหารธรรมชาติอาหารบริสุทธิ์เหมาะสมกับร่างกายที่มีคุณค่าของเราไม่ใช่มานั่งชงนู่นชงนี่กินไปทั้งวันนะครับแล้วรู้สึกว่าฉันสุขภาพดีโอเคถ้าท่านอยู่บนอวกาศหาอาหารกินไม่ได้เป็นคนป่วยเคี้ยวไม่ได้ฟันทุกทรมานโรคนู่นนี่เยอะแยะดูดซึมสารอาหารไม่ได้ท่านทานอาหารเสริมอันนี้มันก็สมเหตุสมผลแต่ท่านเป็นคนที่มีสุขภาพดีอยากมีสุขภาพดีชีวิตนี้ท่านต้องเลือกเองนะครับเลือกโดยใช้ความรู้ของท่านเองผมไม่สามารถบังคับใครได้ผมก็สามารถที่จะบอกได้แค่นี้แหละว่าถ้าเป็นชีวิตผมเลือกยังไงเทคนิคเสริมนะครับสำหรับผู้ที่ทำ IF แล้วหิวนั่นก็คือการดื่มน้ำ
ให้เยอะๆแต่มีขีดนิดนึงถ้าท่านดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียวเยอะๆบางทีมันขาดเกลือแร่ซึ่งเกลือแร่ที่ผมแนะนำก็คือเรื่องของเกลือชมพูนี่แหละง่ายๆนะครับท่านใส่เกลือชมพูลงไปน้ำเปล่าให้มันมีรสแปร่มๆแค่นิดเดียวนั่นแหละวันนึงก็จิบไปเรื่อยๆทั้งวันแบบนี้จะไม่ขาดเกลือแร่และไม่ขาดน้ำนะครับอันที่2คือกาแฟดำนะครับชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นไม่เติมน้ำตาลไม่เติมสารทดแทนความหวานทั้งสิ้นอันที่3นะครับก็คือน้ำบวกแอปเปิลไซเดอร์วินิก้านะครับสามารถกินได้หลายเวลาเลยนะครับก่อนอาหารนิดนึงเพื่อทำให้แบบไม่อยากอาหารนะครับหรือจิบได้ทั้งวันเลยก็โอเคใช้หลอดดูดจะดีกว่านะครับอินเนอร์เมลที่ฟันจะได้ไม่สึกนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับสิ่งที่บอกว่าท่านทำอินเตอร์มิเทนฟาสติ้งเวิร์กหรือทานคีโตแล้วมันแบบเฮ้ยมันโอเคว่ะคือ1ท่านจะไม่หิวง่ายถ้าท่านยังหิวง่ายอยู่เนี่ยแปลว่าท่านต้องย้อนกลับไปดูแล้วมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะบอกข้อผิดพลาดที่ท่านจะต้องแบบระมัดระวังอันที่2นะครับท่านจะไม่โมโหผิวจะไม่หงุดหงิดจะไม่เหวี่ยงวีนจะไม่บ้าคลั่งเวลาหิวนะครับถ้าท่านยังมีอยู่เนี่ยแปลว่าร่างกายของท่านยังไม่สามารถเผาผลาญไขมันตามส่วนต่างๆมาใช้เป็นพลังงานได้ไขมันในร่างกายของเรามี 100,000 กิโลแคลอรี่ดังนั้นท่านสามารถที่จะไม่ทานอาหารได้หลายวันแต่ผมไม่ได้แนะนำให้ท่านไม่ทานนะเพียงแต่ว่าจะบอกว่าถ้าท่านเผาผลาญไขมันได้อะเป็นน่ะท่านจะไม่หิวหรอกบางทีเนี่ยผมลืมทานข้าว2มื้อเลยอ่ะไปทานอีกที24ชั่วโมงเลยก็มีนะฮะเพราะว่ามันไม่หิวนะครับเนื่องจากร่างกายเราเผาผลาญไขมันเป็นนั่นเองนะครับแต่ถ้าท่านจะทำแบบนี้ได้ท่านต้องทำ IF มานานแล้วนะครับใครจะทำ OMAD One Meal A Day เนี่ยท่านต้องทำ IF มาสักพักใหญ่แล้วอย่างถูกต้องอย่างมีสเต็ปอย่างมีขั้นตอนผู้ที่ทำ Basic Beginner ผมยังไม่แนะนำนะครับทำทีละนิดเริ่มต้นนะครับต่อมาครับท่านจะต้องสมองสดใสในช่วงบ่ายถ้าช่วงบ่ายท่านรู้สึกหงุดหงิดหรือว่าท่านทานแล้วก็แบบตอนบ่ายง่วงเหงาหาวนอนสมองไม่ไบรท์ประชุมแล้วเครียดตลอดอย่างเงี้ย IF ของท่านอาจจะยังไม่เวิร์คเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะใช้คีโตนนะครับที่เกิดจากการเผาผลาญไขมันเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้สมองของเราเนี่ยเลี้ยงได้อาหาร2แบบ1คือน้ำตาล2คือคีโตนนะครับซึ่งคีโตนเนี่ยเหมือนพลังงานสะอาดพลังงานบริสุทธิ์นะครับเวลาไปเลี้ยงสมองแล้วท่านจะไบรท์มากสมองท่านจะจี๊ดจ๊าดมากต่างกับจากน้ำตาลน้ำตาลก็ออกอารมณ์พลังงานถ่านหินเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้แต่ว่าเขาเรียกว่าสารตกค้างมันเยอะนะครับท่านจะติดน้ำตาลอยากน้ำตาลหิวง่ายหงุดหงิดอินซูลินสวิงโรคเรื้อรังโอ้ยเยอะไปหมดสิ่งที่สำคัญในการลดน้ำหนักคือท่านจะต้องสุขภาพดีเพื่อให้น้ำหนักลดนี่คือประเด็นนะเขาเรียกว่า healthy to lose weight สุขภาพดีเพื่อให้น้ำหนักลดไม่ใช่ lose weight to healthy หรือเพื่อ healthy นะครับไม่ใช่ท่านไปลดน้ำหนักก่อนแล้วสุขภาพท่านจะดีไม่ใช่ท่านจะต้องสุขภาพดีจากการเทคนิคการทานอาหารที่ถูกต้องเช่น IF healthy keto healthy low carb แล้วน้ำหนักท่านจะลดเองไปสู่ในจุดที่เหมาะสมเองนะครับท่านจะพยายามลดน้ำหนักโดยวิธีที่ผิดเนี่ยสุดท้ายท่านจะไม่เฮลตี้นะครับเพราะนั้นตั้งต้นอย่างถูกนะครับทิศทางสำคัญกว่าความเร็วเสมอนี่สำคัญมากนะฟังชัดๆนะครับทิศทางสำคัญกว่าความเร็วเสมอถ้าท่านหันผิดทิศท่านวิ่งเร็วเท่าไหร่ท่านยิ่งผิดทิศผิดทางโอเคไหมนะครับผมถึงบอกไงว่าสิ่งที่สำคัญก่อนที่ท่านจะเลือกวิธีลดน้ำหนักก่อนที่ท่านจะเลือกวิธีที่จะทำให้มีชีวิตยืนยาวนั่นคือความรู้ของท่านนั่นคือสิ่งที่ท่านจะต้องศึกษาท่านจะต้องไปค้นหาท่านจะต้องตกผลึกด้วยตัวเองด้วยความรู้ของท่านด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยชีวิตประจำวันด้วยการตั้ง goal mindset ที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านที่มันจะทำให้ท่านเป็นคนที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมสุขภาพดีกว่าเดิมไม่ต้องทำให้ลูกหลานเป็นห่วงหรือถ้าเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มก็จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงท่านลองคิดดูดิว่าถ้าเกิดเฮ้ยอีก1ปีข้างหน้าไปอ่ะเราสุขภาพดีมากเลยผิวพรรณผ่องใสรูปร่างดีชีวิตเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนอ่ะเราควรจะลงทุนกับสิ่งนี้มั้ยกับความรู้ของเรามั้ยกับการที่เราต้องตั้งใจเรียนมั้ยกับการที่เราต้องลุยกับมันมั้ยนะครับอย่างที่บอกฮะท่านทำงานได้เงินมาท่านต้องเรียนหนังสือเป็น10ปีเช่นกันครับท่านอยากที่จะมีสุขภาพดีลดน้ำหนักท่านก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วนำไปปฏิบัตินะครับนั่งอยู่เฉยๆเรียนหนังสืออ่ะหรือนั่งอยู่เฉยๆไม่ไปทำงานเนี่ยมันไม่เกิดผลนะครับเพราะนั้นผมแนะนำว่าให้ท่านลองเริ่มทำ intermittent fasting ตั้งแต่วันนี้นะครับเริ่มเล็กๆน้อยๆไปเนี่ยบวกกับ healthy keto healthy low carb นะครับชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปแน่นอนคราวนี้สุดท้ายก็คือเรื่องของ mistake นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะพลาดตรงพวกลูกอมยาน้ำการดื่มน้ำน้อยเกินไปนะครับอดอาหารมากเกินไปนะครับแล้วก็อาหารเสริมทั้งหลายแหละ
แล้วก็สารทดแทนความหวานนะครับพวกนี้คือมิสเทคหรือข้อผิดพลาดนะครับลูกอมที่มีรสหวานใส่สารทดแทนความหวานตอนฟาสติ้งห้ามเด็ดขาดไม่แนะนำยาน้ำที่มีรสชาติหวานยาเม็ดที่เป็นฟองฟู่เติมน้ำตาลไม่เอาทานพร้อมมื้ออาหารได้นะครับแต่ถ้าเป็นยาเม็ดธรรมดาทานได้นะครับดื่มน้ำน้อยเกินไปเติมเกลือน้อยเกินไปเกลือที่เติมไม่ใช่เกลือชมพูไม่ใช่พวกดอกเกลือหรือไม่ใช่เกลือดำที่เป็นเกลือที่มีเกลือแร่แต่กลับกลายเป็นเกลือผงเกลือผสมไอโอดีนแบบนี้ไม่แนะนำนะครับอันที่4นะครับอดอาหารมากเกินไปพอเราเริ่มทำ IF อยากผอมดันไปลดอาหารคำนวณแคลอรี่จนแบบทุกทรมานแบบนี้ไม่เอาทานให้อิ่มทุกมื้อนะครับเราลดน้ำหนักเพื่อใช้ชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อลดน้ำหนักจำเอาไว้นะครับเราต้องมีสุขภาพดีเพื่อให้เรามีหุ่นดีและมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมนะครับและข้อสุดท้ายคืออาหารเสริมคนสุขภาพดีกินอาหารธรรมชาติเพื่อมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมถ้าท่านบอกว่าท่านทานอาหารโอ้ยต้องทานอาหารเสริมทานอาหารหลักไม่พอเราต้องย้อนกลับไปดูแล้วทำไมเราทานอาหารหลักไม่พอล่ะเราให้คุณค่ากับมันเพียงพอหรือยังเราให้คุณค่ากับชีวิตเราเพียงพอหรือยังเราให้เวลากับชีวิตที่ยอดเยี่ยมของเราเพียงพอหรือยังหรือเราจะต้องพึ่งสิ่งนอกกายไปตลอดชีวิตเป็นทาสของอาหารเสริมไปตลอดชีวิตท่านต้องเลือกด้วยตัวท่านเองชีวิตของท่านเองท่านเลือกเองผมไม่สามารถที่จะไปบังคับอะไรท่านได้เนาะต่อไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเท่านั้นนะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสำหรับผู้ที่ไม่สนใจท่านสามารถกระโดดข้ามไปได้เลยนะครับเอาความรู้ที่ผมสอนไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจคลาสเรียนออนไลน์ใหม่ล่าสุดนะครับ Healthy IF Master Class นะครับเปิดปีเดียวปีละครั้งเท่านั้นนะครับหลังจากที่เปิดปุ๊บเรียนจบ2เดือนเต็มแล้วก็จะปิดคลาสไปเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับอีก300กว่าวันนะครับคือปีหน้านะครับปีนี้เปิดพฤศจิกายนนะครับเรียนจบธันวาคมผมตอบคำถามให้ตลอดในช่วงที่เปิดคลาสเรียนนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งนู่นปีหน้านะครับถ้าใครอยากจะลุยไปด้วยกันนะครับ28วัน28บทเรียนแอดไปที่ LINE @drtopstore ได้นะครับหลังจากนี้ไปจะเป็นการอธิบายคลาสกับบทเรียนทั้งหมด28บทเรียนแบบเจาะลึกและสิทธิพิเศษรวมทั้งกับราคาพิเศษสุดๆที่ท่านจะได้รับแบบโคตรๆนะครับและอย่างที่บอกครับคลาสของผมไม่เคยลดราคาลงมานะครับขึ้นตลอดการนะครับถ้าเกิดใครตามผมมานะครับเพราะผมจะไม่ยอมให้คนที่สมัครมาก่อนเสียเปรียบเด็ดขาดแน่นอนนะครับโอเคครับสู้ๆทุกคนนะครับขอให้มีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่สนใจ Healthy IF Master Class นะครับเปลี่ยนร่างกายและจิตใจนะครับจากภายในถึงภายนอกนะครับ28วัน28บทเรียนที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านไปตลอดกาลนะครับใช้คำนี้เลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคลาสนี้นี่พิเศษจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นคลาสปิดปี2565นี้นะครับคือปกติเนี่ยถ้ามันเป็นคลาสแบบเขาเรียกว่าทำออกมาเป็นพิเศษเนี่ยคือผมจะเปิดแค่ปีละครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคือปีนี้เปิดเดือนพฤศจิกายนนะครับระยะเวลาเรียนทั้งสิ้นเนี่ย2เดือนนะครับมีทั้งหมด28บทเรียนนะครับลงคลิปทุกวันนะครับ28วันติดกันนะครับในช่วงเริ่มต้นตั้งแต่1พฤศจิกายน65นะครับแล้วก็จะดูแลกันไปถึงนะครับจนถึงสิ้นปีนี้เลย2ปีปี2565นะครับแต่ท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าอยากจะกลับมาเรียนย้อนได้ไหมบอกเรียนย้อนได้ตลอดชีพนะครับเพียงแต่ว่าผมอยู่ในคลาสจนถึงนะครับสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นคลาสที่พิเศษจริงๆนะครับแล้วก็จะเปิดอีกทีนะครับก็คือปีหน้านะครับก็คือพฤศจิกายนปี2566นะครับก็คือถ้าพลาดปีนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็รอไปอีก365วันนะครับก็เรียนปีหน้าก็ได้เหมือนกันฮะไม่ว่ากันเอาที่แฮปปี้นะครับเอาที่สบายใจนะครับเอาที่สะดวกทุกท่านนะครับก็เรียนพร้อมกันนะครับ1พฤศจิกายนนะครับ2565นะครับแต่ว่าจะเริ่มรับนะครับสมัครตั้งแต่ปลายเดือนนะครับไอ้สมัครเร็วมีช่วงระยะเวลาก็จะราคาพิเศษแบบสุดๆไปเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับผมอยู่ดูแลในคลาสนะครับตั้งแต่1พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม65นะครับทุกคำถามในคลาสนะครับจะมีช่องทางให้ถามในกลุ่มลับนะครับและผมเป็นคนตอบเองทั้งหมดนะครับมีไลฟ์สดตอบคำถามนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งวันในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกเลยครับว่าเปิดปีละครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับ Healthy IF Master Class นะครับจำนวนจำกัดนะครับเต็มแล้วปิดเลยนะครับผม
ใครที่เหมาะกับคลาสเรียนนี้นะครับก็มีอยู่ตามนี้นะครับอยากสุขภาพดีมีร่างกายสมส่วนนะครับลดน้ำหนักมาแล้วหลายวิธีล้มเหลวโยโย่นะครับอยากบอกลาเบาหวานความดันไขมันสูงคือถ้าท่านยังไม่เป็นก็ปิดโอกาสที่จะเป็นมันไปซะถ้าท่านเป็นแล้วก็มีโอกาสหยุดยาลดยาเลิกยาได้นะครับอยากลดความเสี่ยงโรคหัวใจตลอดชีวิตลดความเสี่ยงโรคเส้นเลือดสมองอุดตันเป็นอัมพาตลำบากลูกหลานลำบากทั้งตัวเองลำบากทั้งชีวิตนะครับอันนี้ลดความเสี่ยงได้แน่นอนนะครับอยากดูอ่อนกว่าวัยไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้อาหารเสริมวิธีทางธรรมชาติลดอัลไซเมอร์ไม่พึ่งอะไรเลยทั้งสิ้นที่นะครับท่านต้องเสียเงินเพิ่มใช้แค่ความรู้ของท่านนะครับไม่มีการขายยาไม่มีการแอบขายผงชงต่างๆไม่มีการแอบขายของนู่นนี่ในคลาสเรียนทั้งนั้นเปิดเพื่อเรียนหนังสืออย่างเดียวเพื่อให้ท่านนำความรู้นะครับไปใช้กับชีวิตของท่านและยังไม่พอสามารถช่วยที่จะสอนคนที่ท่านรักนะครับให้ท่านมีสุขภาพดีและครอบครัวของท่านมีสุขภาพดีไปตลอดชีวิตนั่นเองนะครับสำหรับคลาสนี้ IF หรือ Intermittent Fasting นะครับถ้าเกิดเราทำโดยไม่เข้าใจถ่องแท้นะครับก็มักจะทำได้ระยะสั้นมักจะหิวทุกทรมานล้มเลิกต้องนับแคลอรี่นับจนท้อต้องทานอาหารเสริมนะฮะก็วนเวียนนะฮะลดอาหารอดอาหารทานอาหารเสริมเปลี่ยนอาหารเสริมเปลี่ยนวิธีลดน้ำหนักวนอยู่อย่างนี้นะครับสุขภาพก็แย่ลงไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้ตัวเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับมีนี่นักเรียนที่เคยเรียนอยู่กับผมเนี่ยนะครับบอกแล้วเสียค่าอาหารเสริมไป 50,000 ไป 100,000 แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้กลับมาแล้วตอนนี้กลับมาหุ่นดีชีวิตดีทานอาหารธรรมชาตินะครับจำกัดอาหารไปทุกอย่างเพราะว่าถ้าท่านไม่เข้าใจ IF อย่างถ่องแท้นะครับท่านก็จะไปกำหนดอาหารว่าห้ามทานนู่นห้ามทานนี่นะครับแล้วก็เสี่ยงภาวะขาดสารอาหารแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีโรคเรื้อรังอันตรายต่อสุขภาพระยะยาวอันนี้คือ intermittent fasting ที่ไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ทำตามๆกันมานะครับอ่านไปอ่านกระดาษมาแผ่นนึงอ่ะแล้วก็ทำแบบนั้นเนี่ยมักจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับก็อันนี้แล้วแต่ไม่ว่ากัน นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น healthy IF นะครับที่ผมนะครับออกแบบขึ้นนะครับ28วันนะครับนะครับท่านทำตามนี้ง่ายยั่งยืนภาคภูมิใจได้ตลอดชีวิตมีความสุขสดชื่นในทุกๆวันร่างกายและจิตใจของท่านจะยอดเยี่ยมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับได้รับสารอาหารจากธรรมชาติอย่างแท้จริงไม่มีอาหารเสริมไม่มีการมาแอบขายของนู่นนี่หาสมาชิกกวนใจให้ชีวิตของท่านมันแย่ลงนะครับไม่มีนะครับทานอาหารแบบไหนก็ทำได้นะครับท่านจะทานเวแกนนะครับจะทานอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นคีโตโลคาร์บเวแกนนะครับคาร์นิวอร์ไดเอทโอโฮแอตกินเยอะแยะท่านจะทานรูปแบบไหนก็มีแนะนำมีเทคนิคมีส่วนเสริมมีพื้นฐานความรู้ให้ท่านไปปรับเปลี่ยนได้ตลอดชีวิตไม่ต้องนับแคลอรี่ให้ทรมานนะครับถ้าท่านยังนับแคลอรี่อยู่ผมบอกเลยครับเลิกเถอะครับเพราะว่ามันมีความลับที่ซ่อนอยู่ที่ทำให้ท่านไม่ประสบความสำเร็จช่วยชีวิตนะครับไม่ต้องใช้ยาหรืออาหารเสริมใดๆและไม่ต้องออกกำลังกายหนักโดยไม่จำเป็นแต่ถ้าท่านชอบออกกำลังกายนั่นจะทำให้ท่านสุขภาพดีและหุ่นดีดูดีดูเฟิร์มมีซิกแพคได้อย่างง่ายๆเลยนั่นเองนะครับ28วัน28บทเรียนนะครับบอกเลยว่าไม่เคยเผยแพร่มาก่อนนะครับเป็นคลิปที่ทำใหม่ล่าสุดนะครับทำใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ทุกคลิปเป็นคลิปใหม่ไม่เหมือนทางหน้าเพจและไม่เหมือนใน YouTube นะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าพิเศษสุดจริงๆนะครับต่อมาครับ9สิ่งที่ท่านจะได้รับใน28บทเรียนนี้ต้องบอกว่าเป็นการยกระดับการเลือกทานอาหารของท่านให้มันแบบเหนือระดับไปกว่าเดิมโดยที่ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินแบบมากมายนะครับขอแค่มีความรู้ท่านประหยัดเป็นแสนเป็นล้านตลอดชีวิตนะครับเทคนิคการทำ intermittent fasting ที่ง่ายแต่ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงเส้นทางที่ทำให้ท่านดูดีเหมาะกับเพศและวัยนะครับยกระดับสุขภาพโดยรวมของท่านนะครับป้องกันโรคเรื้อรังนะครับรักษาโรคเรื้อรังต่างๆเทคนิคการสร้างวินัยที่ง่ายแต่ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับเทคนิคชีวิตสุขภาพดีง่ายแต่ยอดเยี่ยมเทคนิคการชะลอวัยที่ไร้อาหารเสริมยกระดับความภาคภูมิใจในตัวเองของท่านนะครับให้ท่านมีอายุยืนมีความภาคภูมิใจในร่างกายรูปร่างชีวิตที่ดีนะครับสุขภาพที่ดีและมีความสุขตลอดชีวิตนะครับการเรียนนะครับแบ่งทั้งสิ้น4สัปดาห์นะครับมีขั้นตอนให้ทำตามท้ายทุกบทเรียนนะครับจะมีการสอนไปทุกๆวันนะครับ28วันติดต่อกันและท้ายบทเรียนก็จะมีสิ่งที่ท่านต้องทำพร้อมทั้งกับสรุปง่ายๆนะครับในบทเรียนหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้ยาวนานเป็นแบบหลายชั่วโมงมันไม่จำเป็นนะครับ
ผมสามารถพูดบทหนึ่งเนี่ยสัก3ชั่วโมงก็ได้แต่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดท่านจำไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมจะขมวดนะครับความรู้ 3-5 ชั่วโมงเนี่ยให้มาอยู่ภายในสัก20นาทีนิดๆต่อวันซึ่งท่านสามารถเรียนได้แบบสบายๆนะครับและสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตทำทีละขั้นแบบง่ายๆเรียนวันละบทสบายๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเร่งรีบนะครับเอาละในสัปดาห์แรกนะครับเป็นสัปดาห์ที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ยอดเยี่ยมนะครับสัปดาห์นี้ชื่อว่า Start New Life นะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับบทเรียนก็ตามนี้เลยครับบันได5ขั้นสู่ความสำเร็จสูตรลับตั้งเป้าหมาย5กฎเหล็กวัดตัวตัด Intermittent Fasting 7กลยุทธ์ลับชนะ Fasting ตลอดชีวิตเทคนิคปิดจุดตายเทคนิคติดจรวด IF นะครับแล้วก็วันที่7จะเป็นการ Wrap up แล้วก็สรุป6วันทั้งหมดนะครับแล้วก็ Summary นะครับของสัปดาห์ที่1นะครับลองดูซิว่าชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแค่ผ่านไปที่เดียวแล้วถ้าท่านทำตามสเต็ปที่ผมนะครับย่นย่อกั่นกองคัดมาให้คัดแต่น้ำมาถ้าเป็นแบบกะทิก็ข้นคลักอ่ะเอางี้แล้วกันนะครับสัปดาห์ที่2นะครับเจาะลึกแก่นแท้ของ IF ง่ายแต่ยอดเยี่ยม Deep Dive Fasting นะครับ Deep Dive Fasting ลุยกันเต็มที่ Deep Dive IF นะครับ5สูตรลับสร้างอุปนิสัยชนะโชคชะตานะครับ7กลยุทธ์ชนะความหิวโดยไม่ต้องออกแรงแบบให้เครียดนะครับ4เสาหลักยกระดับ IF 10เท่าเทคนิคกระตุ้นเซลล์ชะลอวัยเทคนิคเติมเกลือแร่ธรรมชาติให้ร่างกายตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องใช้อาหารเสริมนะครับ3วิชาลับปรับฟาสติ้งตามวงจรชีวิตแล้วก็วันที่14ก็มาแรปอัพกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อกันที่สัปดาห์ที่3นะครับก็เป็น The Best Nutrition นะครับสัปดาห์ที่3เราจะมาเจาะลึกกันถึง Nutrition หรือว่าสารอาหารที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านอย่างแท้จริงนะครับเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดซึ่งมันไม่จำเป็นต้องแพงที่สุดแต่มันควรจะดีที่สุดเพราะชีวิตเราควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแบบนี้ตรงไปตรงมานะครับ3กฎทองคำยกระดับมื้ออาหารให้ยอดเยี่ยม3เทคนิคเพิ่มเกลือแร่นะ5เทคนิคเพิ่มเกลือแร่นะครับกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต5เทคนิคเพิ่มวิตามินยืดอายุเซลล์นะครับสูตรลับกำจัดภัยร้ายทำลาย IF เทคนิคบำรุงเซลล์สมองนะครับลดความจำเสื่อมลดอัลไซเมอร์เทคนิคยกระดับชีวิตของท่านให้ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิม10เท่าแล้วก็มาแรปอัพนะครับมาสรุปกันที่สัปดาห์ที่3อีกครั้งหนึ่งในวันที่21นั่นเองนะครับต่อกันที่สัปดาห์ที่4ครับสัปดาห์ที่4เนี่ยจะเป็นการแอดวานซ์แล้วมันจะเป็นสเปเชียลเทคนิคนะครับเคล็ดลับเปลี่ยนชีวิตให้ง่ายแต่ยอดเยี่ยมไปตลอดกาลนะครับกลยุทธ์ลับควบคุมความหิวแล้วหุ่นท่านจะแบบโคตรดีแบบง่ายๆชีวิตง่ายๆแบบคืออย่าไปทำให้มันยากอ่ะชีวิตมันควรจะง่ายแล้วมีความสุขแล้วประสบความสำเร็จมันหลักการมันแค่นี้เองนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคกินอร่อยไม่รู้สึกผิดมีชีวิตเหนือระดับไม่ต้องไปทุกข์ทรมานไม่ต้องเป็นแบบเครียดไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวก็ได้นะครับสูตรตะลุยปาร์ตี้ใครสายปาร์ตี้ผมบอกเลยมันมีทางออกนะครับเที่ยวทั้งปีใครสายเที่ยวตอนนี้เปิดเมืองแล้วใช่ไหมสายเที่ยวสายปาร์ตี้สายไปต่างประเทศก็สามารถที่จะแบบทำได้แบบง่ายๆไม่พลาดอะไรทั้งสิ้น3คัมภีร์ลับก้าวข้ามขีดจำกัดสัมผัสชีวิตใหม่ด้วย Intermittent Fasting ตามด้วยวันที่27 Advanced Fasting Technique ต่างๆครับและวันที่28นะครับ Perfect Fasting Lifestyle ครับเป็นการ Wrap up ของทั้งเดือนนะครับแล้วก็นะครับกลั่นกรองแล้วนำไปทำให้ชั้นใช้ได้ไปตลอดชีวิตนะครับซึ่งอันนี้ก็คือ28บทเรียนหลักนะครับยังไม่รวมบทเรียนย่อยๆที่จะแอบแถมตามเติมมานะครับอย่างที่เพื่อนๆในคลาสไม่ว่าจะเป็น Healthy Ketogenic Diet หรือว่าปรับระบบเผาผลาญ Metabolic Flexibility เนี่ยเคยได้รับกันมาแล้วนะครับคือเรียนจนท้อนะครับเพิ่มเติมต้องบอกเลยว่าคลาสนี้นี่ถือเป็นคลาสใหญ่เหมือนกันนะฮะไม่ใช่แบบเป็นมินิคอร์สเหมือนคลาสเล็กๆนะครับก็ถือว่าเป็นคลาสใหญ่แล้วก็จริงจังมากๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเข้มข้นจริงๆนะครับก็อันนี้ในเรื่องของราคานะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับ Early Bird ก่อนที่10ก่อน10ตุลาคม65นะครับก่อน10ตุลาคม65นะครับนักเรียนใหม่นะครับจากราคา 19,900 เหลือ 5,900 บาทนะครับคืออันนี้ผมกระชับเลยเพราะอะไรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยราคานี้ก็คือราคาปกติและทุกท่านจะทราบอยู่แล้วว่าคลาสเรียนของผมไม่เคยลดราคาเลยนะครับก็มีแต่ขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็น Healthy Keto หรือ Metabolic Flexibility ปรับระบบเผาผลาญนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปเนี่ยตอนนี้ 12,900 แล้วนะครับต่อคอร์สนะครับแล้วก็จะขึ้นไปถึง 19,900 ในเร็วๆนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นคลาสในระดับเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนใหม่นักเรียนเก่าที่เรียน Keto หรือว่าเรียน Metabolic Flexibility หรือว่านักเรียนเก่าที่เรียนทั้ง Keto หรือ Metabolic Flexibility สำหรับคลาสนี้ท่านสามารถเรียนได้ใครที่ยังไม่เคยเรียนเลยก็สามารถเรียนได้เลย
ส่วนใครที่เรียนคีโตหรือ MFM มาแล้วผมบอกเลยว่าถ้าคีโตหรือ MFM แล้วทำให้ท่านชีวิตยอดเยี่ยมอยู่แล้วท่านรู้สึกโอเคอยู่แล้วท่านไม่ต้องเรียนเพิ่มก็ได้แต่ถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเจาะลึกฉันอยากจะได้ความรู้ที่เพิ่มเติมมากขึ้นไปเขาเรียกว่าทำให้ชีวิตเรามันแบบครีมมี่มันสุดยอดกว่าเดิมมันprecise กว่าเดิมแบบนั้นเป็นต้นถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียนแค่แบบเรื่องเดียวพอเราเรียนหลายๆเรื่องปุ๊บเนี่ยมันเราก็จะเอาข้อดีของเขาเนี่ยมารวมกันได้มากขึ้นอันนี้คือข้อดีที่ผมแนะนำว่าถ้าเป็นนักเรียนเก่าแล้วท่านอยากที่จะอัปเกรดตัวเองขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็แนะนำให้เรียนเสริมซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะเป็นราคาลดพิเศษสำหรับนักเรียนเก่าที่ไม่ว่าจะเป็นเรียนคีโตหรือ MFM ก็จะได้ราคาพิเศษส่วนนักเรียนใหม่ก็เป็นอีกราคาหนึ่งนะครับเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับโอเคนะครับต่อมาครับถ้าเลยวันที่10ตุลาคมไปถึงวันที่31ตุลาคมแล้วนะครับนักเรียนใหม่นะครับจะกลายเป็น 6,900 นักเรียนเก่าที่ลงไม่แค่คีโตหรือ MFM อย่างละคลาสเนี่ยจะเป็น 5,900 และนักเรียนเก่าที่เรียนคีโตบวก MFM 2คลาสเนี่ยก็จะเหลือ 4,900 นะครับท่านก็สามารถสมัครได้แต่หลังวันที่31ตุลาคมราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่เคยทราบก็ขึ้นเรื่อยๆจริงๆถ้าท่านบอกว่าจะรอราคาลดลงก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่าไม่ลดนะครับไม่ลดแน่นอนเพราะว่าการที่ผมจะไปนั่งลดราคาลงมามันก็ทำให้คนอื่นที่สมัครมาก่อนเนี่ยเขาแบบเฮ้ยทำไมหมอท็อปมาลดราคาลงเขาสมัครแพงกว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นใครสมัครก่อนนะครับใครสมัครตอนนี้นั่นก็คือราคาที่ดีที่สุดที่ท่านได้แล้วมันจะไม่มีถูกไปกว่านี้อีกแล้วนะครับผมexclusive bonus นะครับมูลค่าเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดตอบคำถามในกลุ่มลับนะครับตั้งแต่เนี่ยนะครับช่วงเดี๋ยวผมจะแจ้งวันไลฟ์สดนะครับในช่วงที่ผมอยู่ในคลาส2เดือนนะครับแล้วก็ปรึกษาในกลุ่มลับนะครับ2เดือนเต็มนะครับต้องบอกก่อนว่าคลาสนี้เนี่ยเป็นคลาสที่ไม่รวม VIP Club นะครับ VIP Club เนี่ยคนที่สมัคร Keto หรือ MFM เนี่ยท่านจะมี VIP Club อยู่แล้วซึ่งสามารถที่จะปรึกษานะครับส่งคำถามผมได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลเลือดเรื่องของอะไรต่างๆก็ตามนะครับแต่ในคลาสนี้ก็สามารถส่งได้แต่แค่2เดือนเท่านั้นนะครับแค่2เดือนเท่านั้นแต่ถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยอยากจะปรึกษาแบบทั้งปีเลยยาวๆเลยก็ให้สมัคร VIP ครับซึ่งก็จะมีส่วนลดพิเศษให้อีกเช่นกันนะครับสำหรับคนที่สมัครแต่ต้องสมัครพร้อมกันไปเลยนะก็คือนักเรียนใหม่ที่ต้องการสมัคร VIP ครับนะครับก็ให้บวกจากยอดที่ท่านสมัครนะครับที่ลดแล้วจาก 5,900 ใช่ไหมก็บวกก็อีก 6,900 นะครับแต่ถ้าท่านสมัครวันที่10ถึง31ตุลาคมก็เป็น 6,900 บวกกับอีก 6,900 นั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับคือถ้าบอกว่าเฮ้ย2เดือนนี้ฉันลุยเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ค่อยสมัครทีหลังแต่ว่าก็ไม่ได้ราคา 6,900 นะครับราคาก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับ VIP ครับนะครับก็ได้อย่างที่บอกครับชีวิตนั้นล้ำค่าอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกเนาะมีคนทำได้ท่านทำได้แน่นอนนะครับชัวร์ๆนะครับเพราะว่ามันมีคนมากมายทำได้อยู่แล้วนะครับและต้องบอกเลยว่าถ้าท่านใช้ความพยายาม10นะครับถ้าท่านไม่มีความรู้ท่านอาจจะได้ผลสัก2หรือ3แต่ถ้าเกิดถ้าท่านใช้ความพยายาม10แล้วท่านมีความรู้ที่ถูกต้องด้วยท่านจะได้ผล100นึงครับมันแตกต่างกันเป็น10เท่าผมใช้คำนี้มันแตกต่างกันเป็น10เท่านะครับมีความรู้กับไม่มีความรู้นะครับต่างกันมากทำไมคนหลายพันคนจึงสมัครคลาสเรียนกับผมทั้งๆที่ผมบอกเลยว่าราคาผมก็พูดตามตรงผมใช้คำว่าราคาสูงผมไม่ใช้คำว่าราคาแพงนะครับคำว่าราคาแพงหมายถึงว่าถ้าท่านซื้อขนมมาสัก10บาทแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ท่านก็ไม่ได้กินมันอย่างเงี้ยมันคือของราคาแพงแต่ถ้าเกิดท่านซื้อของมา500บาทแล้วท่านใช้มันอย่างคุ้มค่านะครับกินกับข้าวเนี่ยข้าวจานนึง500บาทแต่ท่านใช้มันอย่างคุ้มค่าอย่างเงี้ยเค้าเรียกราคาสูงแต่มันคุ้มค่ามันไม่ใช่ราคาแพงมันคนละประเด็นนะครับการที่ท่านบอกว่าเอ้ยต้องใช้ของถูกใช้ของถูกอันนั้นคือของที่ไม่คุ้มค่าแต่ถ้าเกิดสิ่งเนี้ยสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่านได้สามารถที่จะทำให้ชีวิตของท่านแตกต่างจากเดิมได้ท่านก็อาจจะต้องลองนึกภาพดูว่าถ้าท่านมีสุขภาพที่ดีชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับถ้าท่านหุ่นดีขึ้นนะครับหน้าที่การงานของท่านจะเป็นยังไงถ้าท่านวันนี้ไม่เป็นโรคเรื้อรังนะครับลูกหลานของท่านนะครับก็จะมีความสุขไม่ต้องใช้เวลาหรือใช้เงินทองของเขาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมาเอามานะครับเพื่อดูแลท่านนะครับแต่ท่านสามารถดูแลตัวเองได้เป็น
ผู้ที่เริ่มสูงอายุหรือว่าเริ่มมีอายุที่แบบภาคภูมิใจในตัวเองสำหรับคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นแต่สำหรับคนหนุ่มสาวนะครับที่จะเรียนคลาสเนี่ยผมบอกเลยตั้งแต่อายุ25ขึ้นไป20ขึ้นไปก็เรียนได้หมดแล้วintermittent fastingมันทำได้ตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปท่านสามารถเรียนได้หมดอ่ะท่านก็จะเป็นคนหนุ่มสาวที่แบบเฮ้ยดูดีนะครับคนดูดีมันก็มีโอกาสทางชีวิตมากกว่ามันมีแต้มต่อมันทั้งการทำงานความประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ครองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท่านก็ลองจินตนาการดูแล้วกันนะครับว่าการที่ท่านลงทุนครั้งนี้ชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ผมไม่สามารถที่จะไปบอกว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มหรือเปล่าอ่ะแต่ก็ต้องบอกว่าลูกศิษย์ที่เรียนนะครับบอกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับและบอกเลยว่าคลาสผมไม่เคยลดราคานะครับต้องบอกตามเนื้อผ้าไปนะครับทุกบทเรียนออกแบบให้ง่ายที่สุดเรียนจบแต่ละวันทำตามได้ทันทีทำได้ในชีวิตปกติอย่างมีความสุขเรียนใน Facebook กลุ่มลับเฉพาะเข้าเรียนง่ายมากๆนะครับจะมีลิงก์ให้นะครับจะมีกรุ๊ปให้มีคือมันโคตรง่ายเอางี้แล้วกันอายุ70ก็เรียนได้สบายๆนะครับเรียนผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลาในโลกใบนี้ท่านอยู่ประเทศไหนท่านก็เรียนได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตเถอะนะครับไม่มีการลบคลิปเรียนทบทวนได้ตลอดชีวิตนะครับสำหรับบทอันนี้นะครับและอย่างขอซ้ำอีกทีไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนเป็นคลิปใหม่ไม่เหมือนทางหน้าเพจและ YouTube นะครับคิดค้นเพื่อคลาสนี้โดยเฉพาะนั่นเองโอเคครับก็สำหรับนะครับคลาสนี้นะครับ Healthy IF Master Class นะครับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะแอดไปที่ LINE @drtopstore นะครับเพื่อขอรายละเอียดต่างๆได้นะครับก็จะมีลิงก์ให้ไปดูนะครับว่าเออมันต้องมีบทเรียนอะไรบ้างนะครับท่านก็ลองไปดูว่ามันเหมาะกับท่านหรือเปล่านะครับว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยมันคุ้มค่ากับชีวิตของท่านหรือเปล่าชีวิตของท่านนะครับท่านให้ราคาชีวิตสุขภาพดีของท่านราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนนั้นเนี่ยเราก็ต้องประเมินราคาชีวิตของเราเองว่าชีวิตสุขภาพดีของเราราคาเท่าไหร่ผมไม่สามารถประเมินให้ได้นะครับสำหรับผมเนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้นั่นเองนะครับชีวิตสุขภาพดีของผมนะครับโอเคครับก็แล้วมาเจอกันครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็สามารถแอดไปที่ LINE @drtopstore เลยครับบอกว่าสนใจเรียน Healthy IF Master Class นะครับสำหรับนักเรียนเก่านะครับก็บอกว่าอยากเรียน Healthy IF Master Class แล้วก็วงเล็บว่าเป็นนักเรียนเก่ากี่คลาสเป็นแบบนักเรียนเก่า2คลาสหรือว่านักเรียนเก่าคลาสเดียวเพื่อขอราคาพิเศษนั่นเองนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย คราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับสุดยอดเทคนิคนะครับที่ลดน้ำหนักได้ไวที่สุดในโลกปลอดภัยสุดๆและผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้ววันนี้ลงแบบ step by step เลยสำหรับปี2022 2022ถึง2023 2023นั่นเองครับก็คืออัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้มาตลอดกับนักเรียน 2,000 ถึง 3,000 คนแต่วันนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบเริ่มต้นสตาร์ทสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่นะครับอยากจะให้ลองกันอยากจะให้ทำกันนั่นก็คือการทำ intermittent fasting แบบ healthy IF บวกกับ healthy low carb หรือ healthy ketogenic diet ก็คือการทานแป้งต่ำแบบสุขภาพดีไม่ใช่แบบทานไปเรื่อยโอเคป่ะนะครับอันนี้ดีแบบสุดๆเลยนะครับสิ่งที่ท่านจะได้นะครับนั่นก็คือใครก็ตามนะครับที่กำลังอยากจะเริ่มต้นนะครับอันนี้เหมาะมากนะครับหรือใครก็ตามที่มีภาวะน้ำหนักนิ่งอันนี้เหมาะมากนะครับจะมีสิ่งรายละเอียดลงไปและใครก็ตามที่โยโย่นะครับดีมากใครต้องการที่จะเปลี่ยนร่างกายนะครับให้เผาผ่านไขมันได้ตลอดชีวิตดีมากสิ่งที่สำคัญนะครับมีอยู่3ข้อหลักๆนะครับข้อที่1นะครับก็คือการขยับมื้ออาหารไม่ใช่ให้ท่านอดอาหารให้ท่านเพียงแค่ขยับมื้ออาหารและมีรายละเอียดดังนี้ครับการขยับมื้ออาหารก็คือนะครับใครก็ตามนะครับที่นะครับสะดวกในการขยับมื้อเช้านะครับหรือตอนเช้าไม่ค่อยว่างต้องรีบไปทำงานผมแนะนำให้ขยับมื้อเช้าให้สายขึ้นเรื่อยๆจนไปรวมกับมื้อเที่ยงแล้วทานมื้อเย็นแบบเดิมนี่คือเทคนิคแรกอันที่สองนะครับถ้าใครก็ตามนะครับมีเวลามื้อเช้าแต่มื้อเย็นขี้เกียจกินให้ขยับมื้อเย็นเข้ามา
จนมารวมกับมื้อเที่ยงทานตอนเที่ยงหรือบ่าย2แล้วมื้อเย็นไม่ต้องทานก็ได้นะครับหรือเทคนิคที่3นะครับให้ข้ามมื้อเช้าไปเลยนะครับทานตอนเที่ยงกับทานตอนเย็นสัก 18:00 นหรือ 21:00 นก็ได้หรือข้ามมื้อเย็นไปเลยนะครับทานตอน 18:00 นเช้าและอีกมื้อนึงทานตอนเที่ยงหรือบ่าย2ก็ได้นี่คือเทคนิคการขยับมื้ออาหารถ้าไม่ต้องกลัวเป็นโรคกระเพาะครับนะครับในพุทธศาสนาของเรานะครับพระสงฆ์ท่านก็ไม่ได้ฉันตอนบ่ายถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดทานอาหารไม่ทานอาหารตอนบ่ายแล้วเป็นโรคกระเพาะแปลว่าพระสงฆ์ทุกรูปต้องเป็นโรคกระเพาะจริงไหมครับแต่นี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวกับเชื้อที่ชื่อว่า H. pylori นั่นเองนะครับอันนี้เราชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่จะไม่ต้องเอาอะไรมาอ้างทั้งสิ้นเราเห็นกับลูกตาเราอยู่แล้วเนาะโอเคนะครับเทคนิคข้อที่2ครับก็คือการเติมไขมันในมื้ออาหารและการลดแป้งและน้ำตาลลงครึ่งหนึ่งแค่นี้เติมไขมันในมื้ออาหารนะครับ 10-20% ในแต่ละมื้อแค่นี้ครับและลดข้าวแป้งน้ำตาลลงครึ่งหนึ่งไม่เติมน้ำตาลลงไปในอาหารต่างๆแค่นี้เองคราวนี้จะเติมไขมันในอาหารยังไงนะครับมีเทคนิคง่ายๆครับ1คือถั่วครึ่งถึง1กำมือนะครับใน1วันเฉลี่ยกินไปอันที่2อะโวคาโดสักครึ่งลูกต่อวันเฉลี่ยเติมไปอันที่3นะครับเติม extra virgin olive oil ในสลัดสักมื้อหนึ่งนะครับถึง2มื้ออันที่4นะครับก็คือการทานอาหารหรือเนื้อสัตว์ต่างๆที่ติดมันเพิ่มมากขึ้นหรือไข่ที่รวมกับไข่แดงแบบนี้ก็คือเป็นการเติมไขมันในมื้ออาหารแล้วนั่นเองเพื่อให้ร่างกายของท่านเผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงานได้เมื่อไหร่เรารู้จักไขมันเราก็เผาไขมันมาเป็นพลังงานได้ข้อที่3ครับเทคนิคก็คือการกำจัดสแน็คทิ้งไปนะครับคนสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องกินอาหารว่างไม่จำเป็นต้องมีน้ำชายามบ่ายไม่จำเป็นต้องมีเบรกตอน 10:00 นเช้าไม่จำเป็นนะครับคนสุขภาพดีทานอาหารไม่เกิน3มื้อสุขภาพดีมากทานอาหาร2มื้อสุขภาพดีโคตรๆทานอาหารมื้อเดียวแต่ถ้าท่านจะทานมื้อเดียวท่านต้องมีเทคนิคเขาเรียกว่า one meal a day หรือ OMAD นะครับซึ่งยังไม่แนะนำในผู้เริ่มต้นนะครับผู้เริ่มต้นเอาแค่นี้ก่อนคือ 16/8โอเคเริ่มที่ 12/12 14/10 16/8 18/6 1 meal a day ยังไม่แนะนำต้องเรียนรู้นะครับอย่าเขาเรียกว่าแบบเอ้ยฉันทนได้ไม่ดีต่อสุขภาพถ้าเราไม่เรียนเราไม่เจาะลึกเราไม่รู้เรื่องนี้ไม่ดีนะครับผมคราวนี้การกำจัดสแน็คมีเทคนิคมาให้1 นะครับสภาพแวดล้อมของท่านถ้าท่านไม่มีขนมรอบตัวท่านมีแต่น้ำเปล่าท่านมีแต่กาแฟดำท่านมีแต่ชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นที่ไม่มีน้ำตาลแบบนี้ชีวิตก็ดีกว่าเห็นไหมอันที่2นะครับท่านทำตัวให้ยุ่งๆหน่อยอย่าทำตัวว่างมากอันที่3ให้ท่านทานอิ่มทุกมื้อและเพิ่มกากใยเช่นพวกผักแป้งต่ำลงไปในอาหารเพิ่มสัก 20-30% นะครับและกินโปรตีนจากธรรมชาติให้อิ่มเติมไขมันลงไปอันที่4เข้านอนให้ตรงเวลาเข้านอนให้ไวนอนน้อยหิวแน่ไม่มีทางลดความอ้วนได้ข้อที่5ให้เติมแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าและเกลือชมพูลงไปในน้ำดื่มนะครับแล้วก็จิบแล้วก็ดื่มได้ทำ IF ได้ตลอดนั่นเองนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับอีกอันนึงที่ผมจะแถมให้ก็คือเรื่องของข้อผิดพลาดนะครับพวกลูกอมต่างๆพวกยาน้ำลดหวานยาเม็ดฟองฟู่นะครับแบบนี้ IF หลุดนะครับแต่ยาเม็ดธรรมดาทานได้นะครับแล้วก็ท่านดื่มน้ำน้อยเกินไปหรือเปล่าท่านลืมเติมเกลือชมพูลงไปในน้ำหรือเปล่าท่านอดอาหารมากไปหรือเปล่านะครับท่านทานอาหารเสริมเป็นชีวิตจิตใจหรือเปล่านะครับเพราะมันกระตุ้นอินซูลินสูงมากแล้วก็อินซูลินสูงก็เป็นสาเหตุของการเกิดการดื้ออินซูลินและเป็นเบาหวานในอนาคตนั่นเองนะครับและนี่ก็คือสุดยอดเทคนิคการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดที่เร็วที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดและทำให้ชีวิตยอดเยี่ยมที่สุดที่ผมทำเป็นประจำแล้วก็นักเรียน 2-3,000 คนก็ทำแบบนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเขาลงลึกมากกว่าเจาะลึกมากกว่าแล้วก็ต้องการเขาเรียกว่าอะไรจริงจังกับมันนะครับแต่สำหรับผู้เริ่มต้นผมว่าแค่นี้ลองเอาไปทำดูก่อนสัก 1-3 เดือนผมเลยบอกเลยครับว่าชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึงสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย